ท่านผู้ชมที่เคารพเนื่องในโอกาสสุภวาระวันมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมของทุกปีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าล้นกระหม่อมในโอกาสมหามงคลดังกล่าวสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจึงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลของผู้แทนศาสนาต่างๆซึ่งได้รับความกรุณาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกับผมขอเชิญผู้แทนทั้ง5ศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลำดับต่อไป